นะค่ะคุณอารีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะที่ถามไปอ่ะถามว่าอะไรนะถามว่าอะไรนะที่ถามไปอ่ะป้าเป็นที่ตาบอดป้าเป็นที่ตาบอดแล้วทีนี้ไม่มีทางออกป้าก็เลยซื้อที่ข้างหน้าเขาออกหมื่นหนึ่งแต่เขาไม่ได้โอนโฉนดโอนอะไรให้เป็นเพียงแต่ให้เที่ยวด้วยเฉยเขาไม่ให้ป้าปลูกสร้างไม่ให้ปลูกต้นไม้แต่เขาปลูกมะม่วงปลูกลำไยขวางทางรถเวลารถลูกหลานญาติพี่น้องป้าเข้าไปในบ้านเนี่ยเขาก็บ่นว่าทางมันเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็รถก็จอดไม่ได้มันเป็นยางมะม่วงเป็นยางลำไยเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปแล้วโมโหมาเขาบอกว่าเขาจะติดทางอย่างเงี้ยค่ะมันมีโอกาสทำได้ไหมคะฉันอยากปรึกษามีสัญญาซื้อขายกันไหมมีสัญญาซื้อทางไหมมีค่ะมีใช่ไหมสัญญานี่ค่ะมีประมาณทำตั้งแต่พ.ศ.40มั้งคะอืมโอ้ทำมานานมากแล้วเนาะค่ะทำมานานมากแล้วก็มันเป็นปัญหาอยู่เรื่อยๆถ้าเขาไม่พอใจเขาก็ปิดอะไรงี้ใช่ไหมจ้าใช่ค่ะอืมแต่ว่าเขาไม่ยอมปิดสักทีจริงๆตอนนั้นถ้าทำตั้งแต่ปี40แล้วไปจดภาระจำยอมไว้ไม่ได้จดอะเนาะค่ะจดแต่ว่าให้เที่ยวตลอดแต่ห้ามเดี๋ยวนะจดไหมตกลงในโฉนดที่ดินจดไว้ไหมว่าเป็นทางพระราชจดค่ะจดเป็นทางพระราชจำยอมแล้วค่ะอ๋อถ้าจดแล้วมันก็ได้ใช้ทางนั้นนะไปตลอดเลยเนาะตราบเท่าที่เรายังใช้อยู่เขาใช้ไปตลอดเขามาปิดเขาฟ้องเปิดทางเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าคนปิดก็ต้องฟ้องเปิดเหมือนเดิมแหละคนทำผิดกฎหมายก็ต้องฟ้องอ่ะป้าก็ได้สิทธิ์อยู่แล้วทั้งนั้นถ้าจดอยู่ในพระราชจำยอมเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับเป็นทางเข้าออกนะครับที่สามารถเข้าออกได้คนในบ้านของเราจะเข้าจะออกคนมาหาเราก็เข้าออกได้อยู่แล้วครับป้าครับเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะปิดหรอกแต่ถ้าคนจะปิดก็ต้องฟ้องเปิดอยู่ดีแหละนะป้านะใช่แต่ว่ามันโฉนดชื่อของเขาเราซื้อทางเที่ยวกับเขาเฉยใช่ครับคือคำว่าพระราชจำยอมนี่ครับป้าครับโฉนดยังเป็นชื่อเขาอยู่ครับชื่อเขาค่ะใช่ตามกฎหมายเนี่ยโฉนดเป็นชื่อเขาแต่เขายินยอมให้คนอื่นใช้ทางนั้นโดยเป็นภาระจำยอมเพราะฉะนั้นเขาก็ถูกรอนสิทธิ์นะป้าพูดง่ายๆว่าเขาจะยกที่ตรงนั้นไปขายกับคนอื่นก็ขายได้ครับแต่ว่าไอ้ภาระจำยอมนี้ก็ยังอยู่ตกไปรุ่นลูกรุ่นหลานเขาภาระจำยอมนี้ก็ยังอยู่ตราบเท่าที่ยังมีผู้ใช้ทางภาระจำยอมนี้อยู่นะอ๋อค่ะก็คือผู้ได้สิทธิ์พระราชจำยอมถ้ายังใช้อยู่ก็ได้ใช้ไปตลอดค่ะแต่ถ้าคนจะปิดอ่ะต่อให้ถนนของเราส่วนตัวและเพื่อนมาปิดนะนะนึกออกไหมค่ะเราไปตีหัวเขาก็ไม่ได้นะก็ต้องฟ้องเปิดเหมือนกันนะอย่างนี้เหมือนกันนะครับป้าครับครับผมค่ะป้าได้สิทธิ์อยู่แล้วนะป้านะปลูกอะไรขวางทางหมดนะอย่างนั้นไม่ได้ครับป้าครับอย่างนั้นไม่ได้ใช้ทางไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ที่จะมาปลูกขวางทางให้เราเข้าออกไม่ได้โดยสงบเนี่ยนะอันนี้ไม่ได้ครับป้าเขาปลูกหมดแล้วค่ะปลูกสามไม่ได้ก็เท่ากับเป็นการปิดทางอยู่ดีอย่างนั้นไม่ได้ปิดทางเราปิดกั้นอย่างนั้นไม่ได้เวลาทะเลาะกันมาเขาก็บอกก็ปลูกเป็นไรปลูกไรร่มในที่กูจะเป็นล่มเป็นทางอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ครับป้าครับให้เราต้องเข้าออกได้อย่างสะดวกนะป้านะผมคุยกับป้าตามนี้ก่อนนะป้านะมีสายรออยู่อีกสายนึงค่ะคุณป้าสวัสดีครับป้าครับสวัสดีค่ะ